ตัว sorted bit function นะครับมันจะรับพารามิเตอร์ได้อีก2ตัวนะครับก็คือตัว reverse นะครับกับ key function นะครับตอนนี้เราจะมาดู reverse กันก่อนนะครับ reverse เนี่ยก็เป็นตัวเป็น boolean นะครับมันจะถูกเซตค่าเป็น true หรือ false นะครับเป็น true หรือ false เป็น boolean นะครับที่เราจะต้อง assign ให้มันนะครับว่าเป็น true หรือ false หากเราเซตตัว reverse เนี่ยให้มันเป็น true นะครับก็หมายความว่าเราจะต้องการ reverse ผลลัพธ์ที่ได้จากปกติที่เป็นจากน้อยไปหามากเนี่ยให้กลายเป็นจากมากไปหาน้อยนะครับก็คือหมายความว่าหากเราต้องการจะได้ข้อมูลที่เป็นจากมากไปหาน้อยเนี่ยเราก็เซตคำว่า reverse เนี่ยเท่ากับ true นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยหากเราไม่เซตเนี่ย by default ตัว reverse เนี่ยมันจะถูกเซตให้มีค่าเท่ากับ false ไว้นะครับก็คือทำจากน้อยไปหามากนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับในตอนนี้เราจะลองเรียงข้อมูลครับที่เป็นตัวเลขนะครับแล้วก็เป็น string นะครับแบบนี้นะครับลิสต์ของตัวเลขลิสต์ของ string นะครับนะครับผลลัพธ์ด้านบนตรงนี้นะครับส่วนบนของ number นะครับอันแรกนะครับก็คือถ้าเราเซตให้มันเป็น false คือเราไม่ได้กำหนดค่าอะไรเลยนะครับ by default เป็น false มันจะเรียงจากน้อยไปหามากนะครับจาก input ที่เป็น3 1 2 5 4เนี่ยก็จะกลายเป็น1 2 3 4 5นะครับถ้าเราใส่ reverse เท่ากับ true ด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็หมายความว่าเราต้องการจากมากไปหาน้อยมันก็จะกลับข้อมูลให้เราจากมากไปหาน้อยให้เรานั่นเองนะครับสำหรับ string ก็เป็นแบบเช่นเดียวกันนะครับโดยใช้ลำดับของอักขระนะครับในการเปรียบเทียบนะครับก็เราถ้าเราไม่กำหนดนะครับไม่กำหนดค่า by default reverse จะเป็น false ไว้นะครับจะเรียงจากน้อยไปหามากนะครับตัวนี้ก็ apple นะครับก็จะมาก่อน apricot นะครับที่เหลือก็จะมาก่อน coconut นะครับมาก่อนทุเรียนนะครับแล้วก็มาก่อนส้มนะครับเรียงตามลำดับแบบนี้นะครับถ้า reverse ก็จะกลับกันให้เราจะกลับผลลัพธ์ให้เรานะครับสำหรับพารามิเตอร์ key function นะครับหรือ argument ที่เป็น function key ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนสำคัญมากเลยนะครับที่เราจะใช้ในการจัดเรียงข้อมูลนะครับในบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ต้องการจัดเรียงข้อมูลตัวนั้นตรงๆแต่เราต้องการจัดเรียงข้อมูลของจัดเรียงข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยด้วยลักษณะบางอย่างของมันแทนนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะบางอย่างของค่าอิเลเมนต์เหล่านั้นเนี่ยอาจจะเกิดจากการไปกระทำอะไรบางอย่างหรือส่งมันเข้าฟังก์ชันบางอย่างนะครับก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการลักษณะแบบนั้นเราก็จำเป็นจะต้องใช้key function เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับโดยที่ key function เนี่ยมันจะเป็นการบอกว่าให้เราเรียงจากค่าผลลัพธ์ที่เกิดจากฟังก์ชันนะไม่ใช่เอาค่าของที่เราป้อน input เข้าไปเนี่ยมาเรียงจัดเรียงกันตรงๆนะครับเรามาลองดูตัวอย่างกันนะครับเพื่อความเข้าใจดูตัวอย่างแรกนะครับเราจะทำการเรียงlist ของ string นะครับด้วยความยาวของมันแทนนะครับที่จะเป็นค่าของมันตอนนี้ผมมี list มาแล้วนะครับเป็น apple coconut นะครับapricot นะครับ strawberry แล้วก็ plum นะครับเรียงตัวนี้นะครับถ้าเราอยากต้องการจะเรียงมันด้วยความยาวของมันเนี่ยลำดับข้อความเหล่านี้ผลไม้เหล่านี้นะครับด้วยความยาวของมันเราสามารถใช้เมธอดนะครับที่ชื่อว่า length นะครับในการหาความยาวของ string เข้ามาช่วยได้นะครับโดยเราป้อนตัวเนี้ยนะครับให้กลายเป็น key function นะครับให้กับ sorted bit function นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวแรกก่อนนะครับอันนี้เป็นการหาความยาวของ string แต่ละตัวให้นะครับผมเขียนในรูปของ list comprehension นะครับก็คือหาความยาวของตัว string แต่ละตัวก็ได้เป็นว่า apple เนี่ยมีความยาว5อักขระนะครับ coconut 8นะครับ apricot 7นะครับ strawberry 10นะครับแล้วก็ plum เนี่ย4นะครับเราจะเรียงตามความยาวของมันแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับผมก็เลยใช้เป็น sorted bit function นะครับป้อน input นะครับที่เป็น string นะครับเป็น list ของ string ตรงนี้นะครับแล้วผมบอกว่า key function ที่ผมจะใช้เนี่ยผมจะใช้เป็น length นะครับ function นะครับเป็น length ตรงนี้หาความยาวของ string แทนนะครับเรามาดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับมันก็จะจัดเรียงนะครับตามความยาวของอักษรให้นะครับก็คือ plum น้อยสุดใช่ไหมครับ4อักษรจะเป็นตัวแรกนะครับ apple นะครับมีความยาว5นะครับเป็นตัวที่2นะครับ apricot นะครับมีความยาว7นะครับเป็นตัวที่3 coconut นะครับมีความยาว8นะครับก็จะกลายเป็นตัวที่4นะครับและ10นะครับตัวสุดท้ายนะครับ strawberry นะครับมีความยาว10อักขระนะครับก็จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับ
ในตัวอย่างที่2นี้นะครับจะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของการใช้คีย์นะครับคีย์ฟังก์ชันนะครับซึ่งเราจะป้อนฟังก์ชันเนี่ยในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวกลับมาดูในตัวอย่างแรกกันนิดนึงนะครับในตัวอย่างแรกเนี่ยเราใช้คีย์เท่ากับเลนนะครับก็คือตัวเลนนะครับก็คือเราใช้เป็นชื่อของ built-in function เข้ามาใส่ให้มันเลยนะครับในเคสที่2เนี่ยในตัวอย่างที่2ตัวนี้นะครับเราจะป้อนมันด้วยเป็น method นะครับของ class ของชนิดของตัวแปรเข้ามาใช้งานนะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับซึ่งในตัวอย่างที่2ตัวนี้นะครับเราต้องการจะเรียงข้อมูลนะครับของ string นะครับ string เดิมนะครับที่เป็นผลไม้เนี่ยโดยที่เราไม่สนใจว่าเป็น case insensitive ครับคือไม่สนใจตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการจะแปลให้มันเป็นตัวเล็กทั้งหมดเลยนะครับก่อนที่จะทำการจัดเรียงนะครับในแบบนี้นะครับเราสามารถจะเปลี่ยนไปเป็นตัวเล็กทั้งหมดหรือตัวใหญ่ทั้งหมดได้นะครับในกรณีนี้ในครั้งนี้นะครับในตัวอย่างนี้เราจะสนใจแค่เปลี่ยนเป็นตัวเล็กก่อนนะครับที่เราจะใช้เป็นmethod lower นะครับซึ่งเป็น method เนี่ยที่อยู่ในคลาสหรืออยู่ในชนิดของตัวแปรที่เป็น string นะครับ str นะครับนะครับลองดูผลลัพธ์ก่อนสังเกตตอนนี้นะครับในรูปตรงนี้ที่ไฮไลท์ตรงนี้นะครับเราเรียกชื่อคลาสนะครับคือ string เป็นชนิดของตัวแปร string นะครับแล้ว dot นะครับเพื่อใช้method ของมัน dot lower นะครับทำให้เป็นตัวเลขทั้งหมดนะครับเราเข้าไปอ่านค่าแต่ละค่าที่อยู่ในlist string ของเราตรงนี้นะครับแล้วส่งมันมาแปลเป็นตัวเลขทั้งหมดก่อนนะครับลองดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะได้เป็นตัวเลขทั้งหมดเลย apple a เป็นตัวเลขนะครับ coconut c เป็นตัวเลขนะครับที่เหลือเป็นตัวเลขหมดเลยที่ยังไม่ได้จัดเรียงเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจัดเรียงนะครับด้วยตัวเลขทั้งหมดโดยที่ไม่สนใจเคสของมันนะครับก็คือแปลเป็นตัวเลขก่อนนะครับเราก็บอกว่าใช้เป็น sorted view function นะครับข้อมูลที่ต้องการให้จัดเรียงก็คือ string นะครับเราจะจัดเรียงมันด้วยอะไรด้วยค่าของมันที่เป็นตัวเลขทั้งหมดนะครับโดยผ่านทาง key function นะครับบอกมันตรงนี้นะครับให้ใช้ string dot lower method นี้นะครับหาผลลัพธ์เพื่อใช้ในการจัดเรียงนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสังเกตนะครับมันเรียงตามตัวอักษรนะครับแต่เป็นตัวเลขทั้งหมดในการจัดเรียงแต่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะเป็นตัวเดิมนะครับตัวข้อมูลเนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่ในลิสต์ไม่ใช่ตัวที่แปลงเป็นตัวเล็กแล้วนะครับแต่ที่จัดเรียงของมันก็คือเอาค่าที่เป็นตัวเล็กแล้วมาจัดเรียงนะครับแบบนี้ในตัวอย่างที่3เนี่ยนะครับจะเป็นตัวอย่างการใช้ตัวคีย์ฟังก์ชันนะครับอีกรูปแบบนึงนะครับซึ่งเป็นคีย์ฟังก์ชันเนี่ยที่เรา define ขึ้นมาเองที่เรากำหนดขึ้นมาเองนะครับไม่ใช่ฟังก์ชันที่มีอยู่ในภาษา Python อยู่แล้วนะครับคือเราสร้างขึ้นมาเองนะครับโดยที่เราก็ประกาศเป็นฟังก์ชันขึ้นมานะครับเราก็ def นะครับ define ฟังก์ชันขึ้นมานะครับตั้งชื่อฟังก์ชันนะครับรับพารามิเตอร์1ตัวนะครับแล้วก็จะ return อะไรออกไปนะครับซึ่งฟังก์ชันที่ผมเขียนตอนนี้ก็คือเอาคาแรคเตอร์ในลำดับที่4ของ string ออกมานะครับเพราะว่าผมต้องการจะจัดเรียงมันด้วยคาแรคเตอร์ในตำแหน่งที่4ของ string เนี่ยว่าตัวไหนมากกว่าน้อยกว่ายังไงนะครับจะเรียงมันด้วยคาแรคเตอร์ตำแหน่งที่4ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะลองดูผลลัพธ์กันก่อนนะครับผลลัพธ์ของตัว string ตัวที่4ก่อนนะครับ string ตัวที่คาแรคเตอร์ตัวที่4นะครับของแต่ละ string แต่ละตัวใน string list ตรงนี้ครับในผลไม้แต่ละชนิดนะครับก็จะมี apple นะครับก็จะเป็น l ใช่ไหมครับตัวที่4อยู่ตรงข้างล่างด้านนี้นะครับเป็น l นะครับตัวโคโคนัทตัวที่4ก็คือ O นะครับตัวแอปริคอตตัวที่4ก็คือ I นะครับสตรอเบอรี่ตัวที่4ก็คือ A นะครับ A ตรงนี้นะครับตัวสุดท้ายพลัมตัวที่4ก็คือ M นะครับเราจะใช้ลำดับของตัวอักษรเหล่านี้นะครับในการจัดเรียงลิสต์ที่เป็นผลไม้ทั้งหมดนะครับเรามาลองใช้งานกันดูนะครับในครั้งนี้เราก็บอกว่าเราจะซอร์ตนะครับตัวstring นะครับทั้งหมดนะครับลิสต์ของ string ทั้งหมดด้วย key นะครับเป็นฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับเท่ากับเนี่ยครับ get letter ตำแหน่งที่4ออกมานะครับคือเป็นฟังก์ชันที่เรากำหนดด้านบนตรงนี้นะครับเอามาใส่ตรง key ได้เลยนะครับจากนั้นทุกครั้งเวลาเราจะจัดเรียงข้อมูลเนี่ยมันจะส่งตัวค่าจากตัวลิสต์ตัวเนี้ยส่งมาในตัว method ที่เราสร้างขึ้นให้นะครับเพื่อหา letter ลำดับที่4แล้วมาใช้ในการจัดเรียงนะครับดูผลลัพธ์นะครับก็จะเห็นได้ว่าคราวนี้ A นะครับตัวแรก A ต้องมาก่อนตัวที่4เพราะฉะนั้นสตรอเบอรี่จะมาเป็นตัวแรกนะครับตัว I นะครับมาก่อนตัว
ตัวที่เป็นตัวที่2นะครับเพราะฉะนั้น apricot จะมาเป็นลำดับที่2นะครับหลังจากนั้นเป็นตัวไหนนะครับเป็น1 2 3 4เป็น L นะครับเป็น L ก็คือ apple นะครับก็จะมาลำดับที่3แล้วก็เป็น plum แล้วก็เป็น coconut นะครับในตัวอย่างที่4นะครับเป็นการใช้ key function ในรูปแบบของ lambda function นะครับเป็น lambda function นะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ต้องการใช้แค่ครั้งเดียวนะครับคือกลับมาดูตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างที่3นิดนึงนะครับในการหาคาแรคเตอร์ลำดับที่4เนี่ยในฟังก์ชันนี้นะครับบางครั้งเราประกาศแล้วเราจะไม่เคยเรียกใช้อีกเลยนะครับเราจะเรียกใช้เฉพาะในการซอร์ทเนี่ยแค่เพียงครั้งเดียวหรือเปล่าในการซอร์ทข้อมูลก็ไม่แน่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้อง define ฟังก์ชันแบบนี้ก็ได้นะครับเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบของ lambda function ก็ได้นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ใช้ครั้งเดียวลักษณะของ lambda function นะครับก็คือเป็น anonymous function เขาบอกเป็น anonymous function นะครับเป็นฟังก์ชันที่เราต้อง define คือ inline เลยสร้างมาในบรรทัดที่เราเขียนได้เลยนะครับและไม่จำเป็นจะต้องมีชื่อนะครับมันจะรับตัว expression ได้แค่ one expression ก็คือเราสามารถเขียนไปโค้ดได้แค่1การทำงานนะครับ1บรรทัดเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนะครับแล้วก็มันสามารถรับตัวแปร argument เนี่ยได้กี่ตัวก็ได้นะครับเหมือนกับฟังก์ชันทั่วไปนะครับมันก็ทำงานเหมือนกับฟังก์ชันทั่วไปเลยนะครับลองมาดูการใช้งานนิดนึงนะครับตัว lambda function จะมีลักษณะ syntax เป็นแบบนี้นะครับเป็นขึ้นต้นด้วยคำว่า lambda นะครับตามด้วย argument ต่างๆนะครับที่เราต้องการส่งให้ตัว expression และตัวนี้คือ expression นะครับด้านหลังคือ expression ที่จะทำงานจริงๆนะครับตัวนี้นิดนึงนะครับทีนี้เราจะทำการเรียงข้อมูลนะครับด้วยการข้อมูลที่รีเวิร์ดแล้วนะครับก็คือใช้ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวเปรียบเทียบตัวแรกในการจัดเรียงข้อมูลนะครับลองปริ้นตัวนี้ก่อนนะครับคือกิจลักษณะที่ว่าเราเลือกสตริงทั้งหมดตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายเนี่ยโดยที่สเต็ปคือย้อนหลังลบหนึ่งเข้าตัวสุดท้ายมาก่อนนะครับดูผลลัพธ์นิดนึงพอเราทำรีเวิร์สไปแล้วนะครับ apple นะครับจะกลายเป็น elppa แทนนะครับย้อนหลังรีเวิร์สมันนะครับรีเวิร์สมันเพราะตอนนี้เราต้องการจะจัดเรียงโดยเอาตัวสุดท้ายเนี่ยมาทำการเปรียบเทียบกันก่อนนะครับเราก็สามารถเขียนสั้นๆนะครับโดยที่ไม่ต้องประกาศฟังก์ชันเขียนในรูปแบบของ lambda function ได้เลยนะครับเราบอกว่าใช้sorted by function นะ input เป็นตัว string ตัวนี้นะครับตัว list ของผลไม้ตัวนี้นะครับและ key นะครับkey function เป็น lambda function นะครับมี argument 1ตัวก็คือ x นะครับ expression คืออะไรคือทำการการทำงานของ x โดยเอา x เนี่ยนะครับทำการ reward มันนะครับเหมือนที่เราแสดงตัวอย่างทางด้านบนนี้นะครับหลังจากนั้นผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยไปทำการ sort นะครับไปทำการจัดเรียงลองดูผลลัพธ์กันนะครับมันก็ทำให้เรานะครับ e นะครับเป็นก็ยังเป็นตัวแรกสุดที่มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้น apple ก็มาตัวแรกนะครับเป็น apple เป็น plum เป็น coconut นะครับapricot นะฮะแล้วก็ strawberry นะครับในการใช้งานตัว key function ตัวนี้นะครับ parameter ตัวนี้เนี่ยเราจะเป็นจะต้องรู้ข้อจำกัดของมันนิดนึงนะครับก็คือมันจะมีข้อจำกัดหลักๆอยู่2อย่างนะครับมี2อย่างด้วยกันคืออย่างแรกเนี่ยมันต้องการแค่1 parameter เท่านั้นนะครับในการป้อนไปให้กับ key function นะครับก็คือต้องเป็นแค่1มีรับ argument ได้แค่1ตัวเท่านั้นนะครับและประการที่2ก็คือมันเราต้องมั่นใจได้ว่าไอ้ฟังก์ชันของเราเนี่ยมันต้องสามารถจัดการกับข้อมูลทุกอันนะครับที่จะป้อนเข้าไปในฟังก์ชันได้ด้วยนะครับถ้าเกิดมันเออร์เนี่ยโปรแกรมก็จะทำงานเหมือนกันนะครับลองดูอย่างแรกก่อนครับต้องรับแค่1 argument เท่านั้นนะครับในตอนนี้เนี่ยผมประกาศฟังก์ชันขึ้นมานะครับเป็นฟังก์ชัน add นะครับรับพารามิเตอร์2ตัวก็คือ x กับ y นะครับ return เป็นผลลัพธ์ของ x บวก y นะครับซึ่งตอนนี้ number นะครับผมมี list ของ number คือ1 2 3 4ตัวเนี้ยผมต้องการจะเรียงมันด้วย key function ที่เป็น add ตรงนี้นะครับลองมาดูผลลัพธ์นิดนึงอย่างที่บอกนะครับมันจำเป็นจะต้องมีแค่1 argument เท่านั้นสำหรับ1พารามิเตอร์1ตัวเท่านั้นสำหรับตัวฟังก์ชันที่เราจะส่งให้กับตัวkey function นะครับ key argument ตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้มันจะบอกว่าเห็นไหมครับมัน missing y มันหา y ไม่เจอนะครับ y ตัวนี้มันหายไปนะครับต้องส่ง y ให้มันด้วยเพราะไม่ต่อต้องการ2แต่เพิ่นว่าตัว key ไม่ต่อตรงนี้นะครับตัว key function ตรงนี้เ
เราจะดึงข้อมูลแต่ละตัวออกจาก numbers ออกมาครั้งแรกเราดึง4นะครับแล้วก็โยน4เข้าไปให้กับ add เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีแต่ x จะไม่มี y มันจะทำแบบนี้เรื่อยๆนะครับมันเลยทำให้ไม่สามารถรันตัว add ฟังก์ชันตัวนี้ได้เพราะว่ามันต้องการพารามิเตอร์2ตัวคือมันมากกว่าสิ่งที่ตัว key เนี่ยจะโยนส่งไปให้ได้นะครับตัวอย่างที่2นะครับเราต้องมั่นใจว่าตัวฟังก์ชันของเราเนี่ยสามารถทำงานนะครับได้กับทุกๆ element ในลิสต์ที่เราส่งเข้าไปนะครับอย่างในกรณีเนี้ยในกรณีนี้นะครับเราใช้เป็น int นะครับ key function เป็น int คือทำการเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นตัวอักษรของตัวเลขนะครับให้กลายเป็นตัวเลขนะครับแต่สังเกตนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยมันเป็นตัวอักษรปกติเพราะฉะนั้นเมธอดเนี้ยมันจะทำงานไม่ได้นะครับลองดูจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ารันมันก็จะบอกว่าตัว int เนี่ยมันไม่สามารถแปลงให้กลายเป็นฐาน10ได้นะครับจากข้อความที่เป็น50ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานเนี่ยเราต้องมั่นใจจริงๆนะครับว่าตัว key function ที่เราส่งให้ไปเนี่ยมันรับพารามิเตอร์แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับและอย่างที่2ก็คือมันจะต้องสามารถจัดการกับข้อมูลทั้งหมดนะครับที่อยู่ในลิสต์ที่เราส่งเข้าไปจัดเรียงได้ด้วยนะครับ